ส่วนกรณี Talk of the Town ก็ว่าได้นะครับร้อนระอุกันทั่วโซเชียลหลายคนแสดงความคิดเห็นนะครับกรณีคุณศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐไปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตำรวจเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนักข่าวก็เลยไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับว่ายังไงบ้างกับการดำเนินการเรื่องนี้นายกบอกว่ามอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐไปตักเตือนทำความเข้าใจกับนายศิระเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นซึ่งพลเอกประวิตรบอกว่าเบื้องต้นในนายศิระยังไม่ได้ติดต่อขอชี้แจงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการใดๆเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคแล้วก็รัฐบาลการลงพื้นที่ดังกล่าวน่าจะมีเจตนาธรรมเพื่อประเทศครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีย้ำถึงการทำหน้าที่ของส.ส.ว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนรวมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและสังคมด้วยโดยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับมอบหมายให้ท่านประธานไปแล้วไปแก้ปัญหานะครับก็ตักเตือนพูดคุยทำความเข้าใจอาจจะหลุดอะไรไปบ้างบางอย่างนะด้วยความเข้าใจไม่ถูกต้องนะการสสจะไปที่ไหนก็ตามถ้าตัวเองคิดว่ามีอันตรายมีต่างๆก็ทำเรื่องขอไปที่ตำรวจนะขอให้เข้ามาดูแลหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของเขานะไม่ใช่ไปแบบรัฐมนตรีรัฐตรีนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับอาจจะพูดไวไปนิดนึงในเรื่องของการตรวจสอบโครงการดังกล่าวเหล่านั้นมันก็เป็นการดีนะครับไปช่วยการตรวจสอบแต่การที่จะไปชี้ให้ใครไปจับกลุ่มใครตอนนี้มันไม่ใช่ขั้นตอนมั้งนะก็ช่วยกันรักษาไว้หน่อยนะรักษาความสัมพันธ์ดีนะไม่ว่าจะกับประชาชนกับสังคมต่างๆนะครับทำอะไรก็ต้องรอบคอบนะก็ต้องตักเตือนกันวันนี้ก็ทราบว่าทางพรรคประชารัฐเข้ามาขอโทษแล้วนะแล้วเมื่อเช้าก็เห็นนายศิระเข้ามาชี้แจงแล้วนะครับอันนี้ก็บางเรื่องก็นะถ้าชี้แจงได้แล้วรับกันได้ก็ปล่อยก็จบไปแล้วก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกก็เป็นไปอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้คุณศิระเจนจาคะก็ขอโทษเช้าขอโทษเย็นเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเคลียร์กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะชาวบ้านตำบลกะรนประมาณ30คนนะคะก็ไปมอบช่อดอกไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กะรนพร้อมกับไปให้กำลังใจการทำงานขณะที่นายอิทธิพรสังแก้วรองนายกเทศมนตรีตำบลกะรนก็บอกว่าเตรียมที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องสอบการทำงานของนายศิระเจนจาคะด้วยต่อรัฐสภาแล้วก็ทวงคืนคลองสาธารณะบางรักที่ถูกโรงแรมเนี่ยมาสร้างทับจนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมค่ะ